กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะค่ะช่วงนี้มาที่การประชุมของสภาปฏิรูปแห่งชาติเมื่อวานนี้นะคะก็มีการพิจารณารายงานของคณะกรรมการปฏิรูปพลังงานวาระปฏิรูปที่10ระบบพลังงานนะคะโดยมีการนำเสนอรายงานการพิจารณาแล้วก็หารือกันนะคะอย่างเช่นทางคุณรสนาตัวสิทธิ์ตระกูลก็ได้ชี้แจงไว้ในหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นเราควรจะต้องทำให้ราคาพลังงานมีราคาที่ต่ำเพราะถือว่าเป็นคือถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างก่อนที่จะมีการแปรรูปกับหลังจากที่มีการแปรรูปแล้วเนี่ยราคาพลังงานของไทยเนี่ยกลับแพงขึ้นเรื่อยๆก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่ากิจการพลังงานควรจะเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานควรทำให้มีราคาต่ำที่สุดโดยมีประสิทธิภาพและยังพูดถึงเรื่องของภาคปิโตรเคมีที่มีการใช้ก๊าซแล้วก็ถือว่าเปรียบได้กับการเอาเปรียบประชาชนพูดถึงเรื่องของการจัดตั้งกองทุนน้ำมันที่เหมือนกับเป็นการเก็บภาษีแต่ว่ากลับไม่มีกฎหมายรองรับควรจะต้องออกเป็นภาษีอย่างถูกต้องควรจะต้องออกเป็นกฎหมายอย่างถูกต้องนี่นะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่ารายงานดังกล่าวได้ระบุกรอบในการปฏิรูปพลังงานของประเทศไทยรวมไว้7ประการด้วยกันนะคะสำหรับการประชุมเมื่อวานนี้7ประการก็ได้แก่1คือการลดและกำกับกิจการที่มีการผูกขาดทำให้มีการค้าเสรีและมีการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม2คือส่งเสริมให้มีการผลิตพลังงานทั้งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียนและชีวภาพอย่างเต็มศักยภาพ 3. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่การผลิตและการสำรองพลังงานเพื่อความมั่นคงทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ให้ประชาชนมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายพลังงานรวมทั้งติดตามตรวจสอบและกำกับการดำเนินนโยบายของรัฐ5. ส่งเสริมบทบาทของประชาชนและชุมชนให้เป็นทั้งผู้ใช้ผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงานรวมทั้งดูแลผู้มีรายได้น้อยให้มีพลังงานพอเพียงใช้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 6. คือจัดทำศูนย์ข้อมูลกลางด้านพลังงานที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมรวมทั้งเป็นพื้นฐานของระบบรับรองความโปร่งใสด้านกิจการพลังงานและ 7. คือปลูกฝังความตระหนักรู้และส่งเสริมให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานทั้งในส่วนของประชาชนชุมชนและผู้ประกอบการค่ะในส่วนของก๊าซ LPG นะคะตอนนี้ทางสมาคมธุรกิจก๊าซยานยนต์ไทยเตรียมจะระดมพลกันไปเสนอคัดค้านแนวคิดที่กระทรวงพลังงานจะปรับขึ้นราคาภาษีก๊าซหุงต้มหรือ LPG ให้เท่ากับน้ำมันนะคะโดยขอให้กรมการขนส่งทางบกปรับขึ้นภาษีป้ายทะเบียนและอุปกรณ์นำเข้ารถยนต์ที่ติด LPG ด้วยคือทางสมาคมเนี่ยจะไปยื่นหนังสือให้กับท่านนายกวันที่19พฤษภาคมนี้เพราะทางสมาคมเห็นว่าถ้าหากว่านโยบายดังกล่าวเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะไปกระทบกับคนที่รับติดตั้งก๊าซ LPG กว่า 1,000 แห่งรวมไปถึงสถานีบริการก๊าซ LPG ทั่วประเทศอีกประมาณ 2,000 แห่งด้วยรวมไปถึงเขาบอกจะมีพนักงานตกงานประมาณ 30,000 คนแล้วก็ทำให้ผู้ขับรถที่ใช้ LPG กว่า 1,500,000 คันเกิดมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 45,000 ล้านบาทต่อปีนะคะทางสมาคมเขาบอกว่าเขาไม่ได้คัดค้านการขึ้นราคาแบบลอยตัวนะแต่ว่าเขาบอกว่าให้ดูหน่อยว่าไอ้3กลุ่มที่ว่าที่ใช้ก๊าซ LPG อยู่ก็คือครัวเรือนขนส่งและปิโตรเคมีเนี่ยต้องให้บริการแบบคือมีก๊าซ LPG ให้เพียงพอกับทั้ง3กลุ่มแล้วก็ทางกระทรวงพลังงานบอกว่าต้องการลดการใช้ LPG ภาคขนส่งนั้นเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยเลยนะ มันจะกระทบอย่างที่เรียนไปแล้วว่ามูลค่าเนี่ยมันมหาศาลคนตกงานก็เยอะนะคะผู้ประกอบการก็จะอยู่ไม่ได้ ทีนี้ต้องกลับไปดูว่า3ภาคที่เขาว่าเนี่ยเราพูดกันเรื่องนี้มาตลอดกลุ่มพี่รัศนากลุ่มคุณอิทบูลเนี่ยพูดเรื่องนี้มาตลอดว่าปิโตรเคมีเนี่ยมันมาจากไหนเหรอมันได้รับสิทธิพิเศษอะไรเสียภาษีก็น้อยกว่าได้สิทธิ์การใช้ก่อนพอไม่พอภาคครัวเรือนภาคขนส่งต้องรับแบกรับการนำเข้ามันแปลว่าอะไรอันนี้นะพูดกันจนไม่รู้ยังไงและไม่รู้ท่านนายกรู้ข้อเท็จจริงนี้หรือเปล่านะคะก็เลยเนี่ยมีการเรียกร้องกันแบบนี้ทางด้านนายภัยพลคุ้มศักดิ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงานบอกว่าในการประชุมกพช.ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานวันที่14เนี่ยนะคะจะมีวาระเรื่องการเสนอลดสำรองน้ำมัน
เป็นไปตามพ.ร.ก.ป้องกันแก้ไขการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเสนอลดสำรองน้ำมันทางกฎหมายสำหรับน้ำมันสำเร็จรูปลงจาก 6% เหลือ 1% นะคะเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูปปรับลดลงลิตรละ9สตางค์ซึ่งจะส่งผลดีต่อประชาชนได้ใช้น้ำมันในราคาที่ถูกลงด้วยแต่นี้จะลดได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงนะเขาบอกมันต้องกลับไปดูว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลต้องเอาเงินไปโอบอุ้มเขาก็ต้องเอากลับมาชดเชยตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้ส่วนลดตรงนี้อาจจะไม่ได้ลดด้วยนะ9สตางค์เนี่ยสุดท้ายก็คืออาจจะไม่ได้ลดนั่นแหละหวังกันมากแล้วผิดหวังทุกทีนะพอผิดหวังแล้วมันโมโหไงที่บ้านน่ะต้องไปสะสมแกลลอนเอาไว้อ่ะอย่างที่บอกอ่ะลดที่30ตังค์นั้นรีบขนแกลลอนไปเติมเป็นโรคจิตไปเลยทุกวันนี้ค่ะนี่เป็นความหวังของคนไทยนะคะที่จะมีรถไฟนะคะทั้งรถไฟความเร็วสูงทั้งรถไฟทางคู่นะคะก็อย่างที่บอกก็คือตอนนี้เราคุยอยู่กับทั้งทางญี่ปุ่นแล้วก็จีนแต่ว่าก็จะมีความคืบหน้าในส่วนของทางญี่ปุ่นนะคะโดยเมื่อวานนี้เนี่ยทางคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพูดถึงการประชุมร่วมกับนายอิซูมิว่าที่ประชุมนายอิซูมิเนี่ยนะคะก็คือตำแหน่งของเขาคือนายฮิโรโตะอิซูมิที่ปรึกษาพิเศษด้านเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่เมื่อวานนี้ได้เข้าพบกับตัวแทนของรัฐบาลไทยพูดคุยกับทางหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลนะคะโดยที่เบื้องต้นนั้นนะคะนายอิซูมิก็บอกว่าได้มีการร่วมมือกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในการดำเนินโครงการรถไฟญี่ปุ่นไทยญี่ปุ่นระยะเร่งด่วน2เส้นทางก็คือ1รถไฟความเร็วสูง High Speed 10เส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่นะคะอันนี้เส้นทางแรกระยะทาง670กิโลเมตรและ2ก็คือรถไฟทางคู่ 1.435 เมตรเส้นทางกาญจนบุรีกรุงเทพฉะเชิงเทราแหลมฉบังและกรุงเทพฉะเชิงเทราอรัญญประเทศระยะทาง574กิโลเมตรโดยมีการลงนามร่วมกันหรือว่าเรียกว่า MOC วันที่26ถึง27พฤษภาคม2558จะลงนามกันที่เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสำหรับเส้นทางรถไฟจากแม่สอดจังหวัดตากถึงมุกดาหารนั้นที่ผ่านมายังไม่เคยมีการสำรวจออกแบบมาก่อนจึงเป็นโครงการระยะยาวที่จะพิจารณาดำเนินการในลำดับถัดไปนะคะซึ่งขั้นตอนภายหลังการลงนามMOC แล้วก็จะใช้เวลาในการสำรวจแล้วก็ออกแบบไม่เกิน6เดือนเพื่อได้ข้อสรุปในทุกเรื่องทั้งการออกแบบแนวเส้นทางรูปแบบการลงทุนการเงินภายในสิ้นปีนี้โดยญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะนำผลการศึกษาการก่อสร้างรถไฟเชื่อมระหว่างสิงคโปร์มาเลเซียที่ได้ศึกษามาประกอบการพิจารณาเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่ด้วยขณะเดียวกันญี่ปุ่นยังยืนยันว่าจะให้ความสำคัญเรื่องของการพัฒนาบุคลากรแล้วก็การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อถ่ายทอดให้กับคนไทยด้วยนะคะส่วนทางรถไฟที่มีความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนเมื่อวานนี้พลอากาศเอกประจินจันทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็พูดถึงการประชุมเพื่อพัฒนาโครงการรถไฟไทยจีนทางคู่รางขนาด 1.43 เมตรระหว่างวันที่6ถึง8พฤษภาคม58ที่ผ่านมาโดยทางการจีนเขาเสนอให้มีการปรับแผนระยะเวลาในการศึกษาออกแบบแล้วก็ก่อสร้างใหม่โดยช่วงที่1คือกรุงเทพแก่งคอย133กิโลเมตรแผนการก่อสร้างยังคงกำหนดเวลาเดิมแล้วเสร็จในการศึกษาออกแบบก็คือกันยายน58เริ่มก่อสร้างตุลาคม58ส่วนช่วงที่2แก่งคอยมาบตาพุดนะคะอันนี้246.5 กิโลเมตรรอเจรจาเรื่องของพื้นที่จะผ่านลุ่มน้ำรูปแบบการก่อสร้างแล้วก็ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนธันวาคม58ช่วงที่4คือโคราชหนองคาย355กิโลเมตรอันนี้ขอเลื่อนการสำรวจไปเป็นเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์59นะคะแต่ว่าทั้ง4ช่วงสำหรับการพัฒนาโครงการรถไฟไทยจีนซึ่งเป็นรถไฟทางคู่นะคะไทยกับจีนได้ทำรถไฟทางคู่ก่อนอันนี้ก็บอกว่าทั้ง4ช่วงเนี่ยนะคะจะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบเดิมก็คือ30เดือนแต่ไม่เกิน36เดือนนะคะด้วยการก่อสร้างโครงการรถไฟไทยจีนนั้นจะเป็นการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างคุนหมิงเวียงจันทน์หนองคายแก่งคอยกรุงเทพมาบตาพุดในส่วนของคุณหมิงเนี่ยเขาเชื่อมต่อชายแดนสปป.ลาวด้วยอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าครึ่งทางอีกครึ่งทางคือ250กิโลเมตรเป็นพื้นที่ภูเขา
จะทำการให้การก่อสร้างนั้นค่อนข้างที่จะล่าช้าอันนี้มันก็จะเชื่อมโยงทั้ง3ประเทศเลยนะสำหรับการสร้างรถไฟทางคู่ไทยจีนแล้วก็เชื่อมไปถึงลาวส่วนญี่ปุ่นก็อย่างที่บอกจะเป็นรถไฟความเร็วสูงนะคะแล้วก็มีรถไฟทางคู่ด้วยจริงๆมันมีเรื่องของมอเตอร์เวย์อีก2เส้นทางนะคะที่ลงทุนกว่า 140,000 ล้านก็คือสายบางปะอินสระบุรีนครราชสีมาระยะทาง196กิโลเมตรแล้วก็สายบางใหญ่บ้านโป่งกาญจนบุรีระยะทาง96กิโลเมตรคุณสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าตอนนี้การจัดหาเงินกู้เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเนี่ยนะคะไม่มีปัญหาแล้วยืนยันว่าสามารถกู้เงินได้และคาดว่ากระทรวงคมนาคมจะสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครม.พิจารณาในวันที่12คือวันนี้ได้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพลอากาศเอกประจินจันทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่ายังติดขัดเพราะว่าหม่อมอุ๋ยเองรองนายกเนี่ยนะคะบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดว่าไม่รู้จะกู้เงินได้หรือเปล่าตกลงว่าตอนนี้ไฟเขียวแล้วกระทรวงการคลังโดยคุณสมหมายภาษีบอกว่าสามารถเอาเข้าที่ประชุมวันนี้ได้แล้วแน่นอนนะคะก็เราก็จะมีมอเตอร์เวย์อีก2เส้นทางก็ใช้งบเยอะเหมือนกันเนาะแสนกว่าล้านค่ะละไปอีกเรื่องคนต่างประเทศมั้ยเขาตอนนี้เขานอกดูดูหน้าตาหงุดหงิดนะดูออกอาการมากเลยหน้าตาหงุดหงิดมากเลยอ่ะคือตอนนี้เขากำลังฟิตนะคะเห็นว่าเตรียมที่จะอุ้มหลานอุ้มหลานพร้อมกัน2คนลูกแฝดแต่ว่าตอนนี้มันมีความเคลื่อนไหวที่วันนี้ในไทยโพสต์เขาจับไว้เป็นประเด็นใหญ่นะคะว่าในการประชุม The Sixth Asian Leadership Conference ที่จะจัดขึ้นที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้ระหว่าง19ถึง20พฤษภาคมนี้มีการเชิญคุณทักษิณให้ไปร่วมบรรยายในงานดังกล่าวด้วยแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอดีตผู้นำทางการเมืองที่มีชื่อเสียงอีกหลายคนเข้าไปร่วมด้วยเนี่ยนะคะแต่ว่ารายงานข่าวเขาระบุว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของการเข้าร่วมในเวทีคอนเฟลเอนซ์ครั้งนี้ของคุณทักษิณเนี่ยมันเกิดมาจากความพยายามล็อบบี้อย่างหนักให้ผู้จัดส่งเทียบเชิญให้คุณทักษิณคือเขาก็ยังคงมีการจ้างบริษัทล็อบบี้ในต่างประเทศใช่ไหมคะแล้วบริษัทล็อบบี้ก็ทำงานพยายามที่จะให้ผู้จัดที่เกาหลีเนี่ยส่งเทียบเชิญมาให้ทักษิณให้ทักษิณไปพูดในครั้งนี้แต่ว่าคนเขาก็จับตามองเพราะว่างานนี้เนี่ยมันเป็นงานภายใต้หัวข้อครบรอบ70ปีการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2รำลึกอดีตฉลองอนาคตจัดโดยโชซุนอีโบคณะกรรมการของประธานาธิบดีเพื่อเตรียมการสำหรับการรวบรวมชาติเกาหลีใต้คืองานมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจสังคมใช่แต่ว่าทางหน่วยงานความมั่นคงเขาก็เลยคาดการคือวิเคราะห์กันว่าต้องจับตาดูว่าแล้วคุณทักษิณเนี่ยจะไปพูดอะไรเกี่ยวกับการเมืองในประเทศไทยคือใช้โอกาสถือเวทีนี้ในการแบบพูดอะไรให้ร้ายประเทศหรือเปล่าลิวล้อบอกว่าที่ผ่านมาท่านไม่เคยให้ร้ายประเทศเลยนะคะอาจารย์เหรอเหรอที่ผ่านมานี่ชมใช่ไหมคะที่ไปพูดหลายๆที่เนี่ยท่านนายกประยุทธ์ไม่ต้องกังวล นะครับคือท่านสิ่งที่ท่านควรกังวลคือท่านต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าทำไมเขาไม่เชิญท่านทำไมเขาถึงเชิญคุณทักษิณเดี๋ยวมีเรื่องอ่ะเดี๋ยวมีเรื่องพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวโมโหเดี๋ยววันนี้โมโหอีกนะก็เลยก็ต้องจับตาดูคือพี่ไม่เชื่อนะเชื่อขนมกินได้นะคนที่พูดนี่คือสมคิดเชื้อคงใช่ไหมเป็นอดีตส.ส. อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยคือก็สมคิดก็ดูหน่อยว่าคนที่เขาเชิญไปเนี่ยส่วนมากจะเป็นอดีตผู้นำทางการเมืองอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีอดีตอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแต่คือถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาคือคนปัจจุบันไงและอาจจะอยู่ต่ออีก2ปีหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงเพราะตอนนี้ทางสปช.บางคนเขาก็ชงกันอยู่เนาะว่าทำประชามติให้อยู่ต่ออีก2ปีดีไหมอะไรอย่างนั้นคือเขาเป็นผู้นำปัจจุบันไงก็ไม่ใช่เรื่องที่เขาจะต้องมากังวลว่าจะได้รับเชิญหรือไม่ได้รับเชิญอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วแล้วอะไรรู้ไหมก็คือคนเขาก็จับตาดูนะโอ้โหถ้าสินใช้บริษัทล็อบบี้ยิสต์แบบเนี้ยคือแต่ละบริษัทที่จ้างนี่เก่งๆนั้นเลยทำไมรัฐบาลไทยไม่เคยที่จะจ้างบริษัทพวกนี้บ้างเนาะคือไปสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยบ้างนะเขายังคงติดหล่มอยู่กับวัวควนเดิมๆไงวิษณุปรีดีญาพรบวรศักดิ์ยังคงใช้อะไรอยู่พวกนี้อยู่ไงมิน่ามันก็เลยมีข่าวออกมาบอกว่าไอ้ที่นายกไม่สนใจเสียงให้ปรับครม.ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจครม.รัฐมนตรีที่ไม่ได้เรื่องได้ราวไม่เคยมีผลงานเนี่ยตอนนี้เริ่มคือปิดหูอะไม่ฟังเพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเป็นเหมือนธรรมชาติของทหารน่ะ
มาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันเลือดสุพรรณเลือดสุพรรณก็คือนายกเคยพูดว่ารัฐบาลชุดนี้จะบริหารงานแบบไม่ใช่การเมืองไม่ใช่เอาการเมืองแบบที่นักการเมืองเขาเคยบริหารงานกันเพราะฉะนั้นอย่ามาบอกพอไม่ได้เรื่องก็ปรับครม.นี่ไม่ต้องมาพูดก็คือจะอยู่กันไปอย่างนี้แหละก็คือสรุปแล้วก็คือท่านไม่ทิ้งพรรคพวกเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ลำบากมาด้วยกันกว่าจะมายืนตรงจุดนี้ได้แต่ละคนก็มีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นอยู่กันไปก่อนแต่เวลาหลักในการรักษามะเร็งเนี่ยอะไรที่มันเป็นเนื้อร้ายมันก็ต้องตัดทิ้งบ้างนะคะไม่งั้นมันจะลามตายตกไปตามกันว่าเป็นเนื้อร้ายแค่เป็นเซลล์ผิดปกติเท่านั้นเองเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาที่ขอบสนามยามเช้าค่ะ